เรื่องต้นแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตดดี้กันเลยจ้า หลับตาฝังตรรตุกเป็นต,ตาเติ่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นยญยาปรมปรากนจ้า,าในช่วงระหว่างที่คุณ h วั a r ไม่สันหรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงานในพบชาตินั้นกำลังบวชอยู่ช่วงสั้นๆเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดของพระเถระในยุคนั้นอยู่นั้น คุณฮาวั์ดพบชานั้นก็ได้ตั้งใจเึิกตอนตอนหิวว่าเป็นตบาเป็นพระแท้ควบคู่ประกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีซึ่คนนานวี่หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในพบชาตินั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปอุปถากดูแลคุณฮาวด์ในพบชาตินั้นอยู่เสมอเสมอนี่อุปถากเก่าเนาะของคุณฮาวด์อมสันนะ พอเป็นเช่นนี้จึงทำให้มิตรไมตรีอันดีงามที่คุณฮาวั์และคุณไอวี่ในพบชาตินั้นได้มีให้แก่กันและกันก็เริ่มเกิดความแน่นแฟนมากขึ้นมาทุกว,วันก็แน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมคุณไอวี่ในพบชาตินั้นเป็นนายทหารหนุ่มรูปงามเลยจ้ะ และในสุดวันเวลาก็ได้ลาลามให้คุณโฮดและคุณไอวีในพบชานนั้นได้กลายเป็นเพื่อนที่รักกันเป็นอย่างมากนั่นเองและด้ความสนิทสนมคุ้นเคยที่ทั้งคู่ได้มีให้แก่กันและกันนี้เองจึงท,ทำให้คุณโฮดและคุณไอวี่ทหารหนุ่มโรบงามในพบาาินั้นชอบที่จะอธิษฐานจิตในทุกๆครั้ง mm. ที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันว่า ได้พบชาติต่อ,ตอไปขอให้เราทั้งสองคนได้เกิดมาเป็นเครือญาติหรือเป็นพี่น้องกันเหมือนกล้วยที่เป็นญาติได้เครือเลยนะเป็นเครือและก็ขอให้ได้เป็นกระไมิรให้แก่กันและกันและที่สำคัญที่สุดขอให้เราทั้งสองคน ได้การมาสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมู่คณะอีกด้วยแล้วถ้าใครคนใดคนหนึ่งไดมารู้จักกับพระเถระและหมู่คณะก่อนก็ขอให้คนคนนั้นได้มาทำหน้าที่เป็นย่อยกระวิดให้กับอีกคนหนึ่งด้วยโอโ้ลึกซึ้งลึกซึ้งทีเดียวโอ้โหข้ามชาตินะมีดวงปัญญามากนะที่อธิษฐานนี้นะจ๊ะ แล้วการเวลาดินเรื่องเลยผ่านไปจนกระทั่งมาถึงช่วงบ้านปลายชีวิตของคุณโฮเวิร์ดอรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจ,จงดงามในพบชาตินั้นเราตัดช็อตไปถึงบ้านปลายเลยเนาะ <c oughs> คุณโฮเวิร์ดในพบชาตินั้นก็ได้ออกบวชสร้างบารมีไปช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานมากนักแต่บวชไปจนกระทั่งตัวคุณโฮเวิร์ดในพบชาตินั้น หมดอายุไขแต่ไม่นานนักเลยจ้ะช่วงป,ปลายๆ<อ>แรกบวชตอนหนม่มสั้นๆและอีกสั้นหนึ่งก็<า>บ,บ้านปลาชีวิตไปเพียงแค่น,นั้นในช่วงบ้านปลาของชีวิตคุณฮาวเวิร์ดได้พบชานนั้นยังได้สร้างวัดแห่งหนึ่งอยู่ภายในแคว้นที่คุณไอวี่ได้พบชานนั้นอาศัยอยู่อีกด้วย โอ้สุดยอดเลยนะจ๊ะส่วนคุณไอวี่หรือนายทหารหนุ่มร่วมงานในพบชาตินั้นก็ได้ตั้งใจมาคอยทำหน้าที่ ark, อุปถากดูแลคุณฮาววตซ์ซึ่งออกบวชในช่วงบั้นปลายของชีวิตไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเลยโอ้โหมหาจันย์นะส่ินผลการปฏิบัติธรรมของคุณฮาววิร์ดมอยสันหรือศิลปินหนมผู้มีจิตใจงดงาม และคนในวิหรือนายทหารหนุ่มรูปงามในพบชาตินั้นทั้งสองก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือได้กข่าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างด้วยกันทั้งคู่เมื่อคุณอววและคนในวิในพบชาตินั้นหมดอายุไขลงไปแล้วนี่ตาจอ,อดเรียกว่าล้วนต,าย,ตายหมดทั้งสองก็ได้เดินทาง กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีพระบรมวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่ยังสร้างงามโอ้ดุสิตบุรีทั้งคู่เลยเนาะเออคุณเฮาวัตไมซันได้สร้างวัดด้วยเนี่ยแต่อย่งางไรก็ตามต่วิบากกามกามเมที่ตัวคนในวี่ีหรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้นได้เคยพลาดพลั้งแอบไปมีอีอ่อะ,อะ ได้มีควาาสมบัญฉันชูสาวหรืออยู่ก่อนแต่งกับลูกสาวหน้านายช่างทองได้พบชาติดังกล่าวมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังเสริมฤทธิแล้วกลาเป็นวิบากกรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวคนเนวีนับตั้งแต่พบชาตินั้นก็เรื่อยมาแต่โดวยวิบากกรรมความเมจจากพบชาติดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทาให้ในพบชาติต่อมาคนเนวีต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง ติดต่อกขามาหลายภพหลายชาติจบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองนี่คุณนวีลำพึงเนาะบอกเดี๋ยวชาติต่อไปฉันจะต้องออกบวชฉันจะบวชอาชาัยบอกแต่ต้องเป็นแม่ของผมคุณนวีบอกไม่เอาจะบวชเป็นพระองก็เป็นพ่อผมก็ได้เออ ไม่เอาจะบวชพระอ่ <c oughs> อาชัยอชัยเล่นฉลาดเนาะและใีการอาติฐานยิติตัวคุณโฮวดหและคุณเดวี่ในพบชาตินั้นและการอิฐานร่วมกันเอาไว,ว้ว่าในภพชาติต่ตอ,ตอ,ตอไปขอให้เราทั้งสองคนได้เกิดมาเป็นคเครือญาติหรือเป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้ได้เป็นกระรยามิรซึ่งกันและกัน แล้วก็ขอให้ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมุคคณะอีกเป็นต้นแต่คำปฏิฐานดังกล่าวนี้เองจึงสองผลตทำให้ในภพชาติต่อๆมาคุณอวัตและคุณนวีจึงได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันบ้างเป็นเครือญาติกันบ้างเป็นกรลยาณมิตรกันบ้างหรือในบางชาติก็เกิดมาเป็นสามีภรรยากันบ้าง ถึงแต่หากในพบเจ้าใดที่ทั้งสองได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันทั้งสองก็จะรักและอยู่กินกันแบบพี่แบบน้องอยู่กันฉันพี่น้องกันมากกว่าที่จะรักและอยู่ร่วมกันแบบคู่สามีภรรยาทั่วๆไปอย่างงี้เนาะน้องพี่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นพี่น้องแบบปัจจุบันนี้นะในความหมายปัจจุบันเมื่อไหร่ก็เราเป็นพี่น้องกัน พี่เอาง,านงันนี้น้องนี้ <laughs> ไปพี่น้องกันพ <c oughs> ี่เนอะคือรู้สึกเป็นพี่น้องกันจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่แบบวัยรุ่นยุคนี้ <c oughs> และไม่ว่านในแต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านๆมาคุณาวากับคนณนวีจะเกิดมามีความสัมพันธ์กันแบบพี่แบบน้องหรือแบบไหนก็ตามตัวคนไอวี่ในพบชาตินั้นก็จะคอยทำหน้าที่เป็นยอดกระยาณิมิต เราชักชวนให้คนนั้นฮาวเวิร์ดแต่มารูจกักแล้วก็มาสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมู่คณะแบบไม่ตกไม่หล่นเลยทุกภพทุกชาติและที่ผ่านการทำหน้าที่เป็นาติกัลยาณมิตรต่ทคุณไนวีได้มีต่อคุณฮาวเวิร์ดหลายภพหลายชาตินี้เองจึงส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้คุณไอวี่จึงได้มาทำหน้าที่ย่ิกัลยาณมิตรให้คุณฮอเวิร์ดอีกนั่นเอง วีนเนว่าเสกุดบ่อย คำถามข้อที่ห้าคุณไอวี่กับลูกชายหรือไอาชายใครสร้างบารมีรวมกันมาอย่างไรทำไมก่อนที่คุณไอวี่จะคลอดออชายออกมาคุณไอวี่จึงอยากให้ลูกที่อยู่ในครรภ์ได้บวชเป็นพระครับคำตอบสำหรับเรื่องราการสร้างบารมีของคุณไอวี่ ลกชายสุดเลิฟหรืออาชัยใน้พชาติปันผ่านมานั้นทั้งสองก็เคยได้เกิดมาสร้างบารมีเรื่องกับมหาปนียาจารย์และหมู่คณะไมา่ยาวนานหลายพบหลายชาติแล้วเส่ในคำคืนนี้หรูงพ่ใหญ่จะขอเล่าย้อนไปในพบชาติที่ทั้งสองได้เคยเกิดมาเจอกันเอาช่วงไกล,ไกล้ๆเนี่ยจ้ะ แล้วก็ได้มาทำหน้าที่เป็นกริวิตยให้แก่กันและกันเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปในอดีตในหลายหลายกับหลายหลยกับที่ผ่านๆมาซึ่งยาวนานกว่าพบชาติที่คุณไอวี่ได้เคยเกิดเป็นในทหารหนุ่มรูปงานก่อนหน้านั้นอีกมันสิยาวเลย <c oughs> คุณไอวีในพบชาตินนั้หรือในหลายๆกับที่ผ่านานมานะ่ะก็ได้มาเกิดเป็นกรุตรหน่มผู้มีจิตใจงดงามอยู่ในครอบคุัวของ,ของนายพลานที่มีความชำชองและเก่งกาจทางด้านการล่าสัตว์มาหลายช่วงอายุคน oh. ซึ่งในพบชาติน้นกล่าวนี้มูคณะของเราก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีด,ด้วย ตัแต่โบกนั่งเราจะอยู่ที่แคว้นข้างเคียงกับแคว้นที่ตัวคนไนวี่ในภพชาตินั้นอาศัยอยู่เออคนละแคว้นทุกทีเลย <c oughs> <c oughs> ในเวลาต่อมาเมื่อคุณไอวี่ในภพชาตินั้นจเจริญวัยขึ้นแล้วคนไอวี่ในภพชาตินั้นจะเกิดในครอบครัวนในพรานที่มีความจำาอง และเก่งกาทางด้านการล่าสัตว์มาหลายช่วงอายุคนก็ตามแต่คนนวีในภพชาตินั้นกลับไม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือความสนใจที่จะศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆไม่ว่า,าจะเป็นวิชาเดินป่าวิชาย,ยิงธนูหรือวิชาแกะอรอยเท้าสัตว์ป่าเป็นต้นจากคุณพ่อของคนวีซึ่งเป็นนายพนที่เก่งกาจในภพชาตินั้น เลยแม้แต่นิดเดียวคือเกิดในตระกูลของนายพลาพอจะสอนยังไงให้ตัวตัวก็แมว <c oughs> ส่วนไซที่ทำให้คนเดวีในภพชาตินั้นมีความรู้สึกเช่นนี้แต่นี่ก็เป็นเพราะคนเดวีในภพชาตินั้นมีความรู้สึกว่าอาชีพการเป็นนายพลาและการฆ่าสัตว์ เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยซึ่งความรู้สึกนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ตัวคุณนวีในพพชาตินั้นมาตั้งแต่อย่างเป็นเด็กน้อยไม่เพียงแค่นั้นตั้งแต่คุณนวีในพพชาตินั้นยังเป็นเด็กน้อยคุณนวีก็มักจะเกิดความสงสัยใคร,ร่รู้ในเรื่องราวความจริงในชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหนอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คนเราแตกต่างกันและอะไรคือแก่นแท้หรือเป้าหมายของชีวิตเป็นต้นตั้งแต่เมื่อคุณไอวีในพบ้านนั้นเติบใหญ่ขึ้นคุณไอวีในพบ้านนั้นจึงได้เที่ยวเสาะแสวงหาคำตอบของคำถามที่ค้างคาอยู่ภายในใจต่การไปสักถามกับพวกเจ้าลทัทธิความเชื่อต่างๆไปเรื่อยๆ จะถึงกระนั้นแม้ว่าคุณในวีในภพชาตินั้นจะได้รับคําตอบจากบรรดาเจา้าลัทิความเชื่อต่างๆมาและก็ตามแต่ทุกๆคาตอบที่ตัวคุณในวีในภพชาตินั้นได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เคยมีคําตอบไหนที่ฟังแล้วสามารถตรองตามได้เหตุได้ผลได้เลยว่าเป็นที่นี้จึงทําให้คุณในวีในภพชาตินั้นยังคงเก็บงามความสงสัยดังกล่าวนี้เอาไว้อยู่ภายในใจตลอดเวลา แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของคุณไอวี่ในภพชาตินั้นเกิดการพลิกผันสําหรับเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของคุณไอวี่หรือกระบินมผู้มีจิตใจ,จงดงามในภพชาตินั้นในคละชาติที่เป็นทหารนะจ๊ะเกิดการพลิกผันอีกชาติเลยนะจ๊ะนั่นก็คือมีอยู่วันหนึ่ง คุณพ่อของคุณไอวี่ในภพชาตินั้นซึ่งเป็นนายพรานที่มีความเก่งกาจทางด้านการล่าสัตว์เป็นอย่างมากก็ได้ชักชวนคุณไอวี่เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันพ่อเป็นคนชวนนะจ๊ะเพื่อทางการที่จะสอนโน้ตหาวหรือเทคนิควิธีการต่างๆในการล่าสัตว์ให้กับลูกชายคือคุณไอวี่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการยิงธนู หรือการแกะอรอยเท้าสัตว์ป่าเป็นต้นเมื่อคุณไอวี่หรือกระบุรหนุม่มผู้มีจิตใจยดงามในภพชาตินั้นถูกคุณพ่อของเขาชักชวนให้เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันเช่นนั้นแม้ว่าตัวเองจะไม่อยากติดตามคุณพ่อของเขาไปเลยก็ตามแต่ด้วยความรู้สึกเคารพรักและไม่อยากที่จะขัดใจคุณพ่อตัวเขาจึงได้จำใจออกเดินทางเข้าป่า ไปพร้อมกับคุณพ่อของเขาและการที่ตัวคุณไอวี่ได้พบชาตินั้นกับคุณพ่อของเขาจะเดินทางเข้าไปถึงในป่าลึกซึ่งเป็นจุดหมายที่คุณพ่อของเขาได้กําหนดเอาไว้นั้นทั้งสองก็ได้แวะพักค้างแรมอยู่ที่บริเวณกลางป่าเาถืาดงเข้าป่ากระทำอย่างเนาะใ,ในพลางตึกอย่างใ,ในขณะที่คุณไอวี่หรือกระบุดนมผู้มีจิตใจงดงาม ในพบชานนั้นกับคุณพ่อของเขากำลังตระเตรียมที่พักกันอยู่ที่บริเวณกลางป่านั้นท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆคลึ้มแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่เป็นระย,ยะระย,ยะ,ะนลก็ออกไปจ้ะและอีกสักพักหนึ่งไม่นานสายฝนก็เริ่มโปรยปลายแล้วก็เริ่มตกหนักขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นเช่นนี้จึงทำให้ทั้งตัวคุณไอวี่กับคุณพ่อเขาได้พบชาตินั้นทั้งรีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่พอทั้งสองได้เข้าไปหลบอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้สักพักหนึ่งน้ำป่าที่เที่ยวกราก็ได้ไหลบ่ามายังบริเวณที่ทั้งสองยืนอยู่อย่างรวดเร็วทันทีที่ตัวคุณไอวี่หรือกระบวตนมพูมีใจิตใจงดงามได้พบชาตินั้นกับคุณพ่อเขาได้เห็นน้ำป่าไหลบ่าและ ประเดประดังไม่อย่างรวดเร็วชนิดที่ตั้งตัวไม่ติดเช่นนั้นทั้งสองก็เกิดความรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนี่ขนาดไปในปรานป่ายังตกใจนะจ๊ะแล้วทั้งสองก็ได้รีวิ่งหนีตัวรอบไปคนละทิศคนละทางอย่างฉับพลันทันทีนี่สัญชาตญาณของมนุษย์นะจ๊ะแล่ด้วยความที่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลบค่ําอีกทั้งท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยสายฝนและเมฆลึ้น ข้าด้วยคลุ้มด้วยแด่เหตุนี้เองจึงทำให้ทั้งตัวคุณไอวีและคุณพ่อของเขาในภพชาตินั้นต่างก็มองไม่เห็นซึ่งกันและกันและในสุดตัวคุณไอวีก็ได้พลัดหลงกับคุณพ่อของเขาอยู่ในป่าแห่งนั้นนั่นเองและในความที่คุณไอวี่ในภพชาตินั้นไม่มีความรู้ในเรื่องการเดินป่าเลยเอาเป็นครั้งแรกที่พ่อจะเอาไปสอนถ่ายทอด มิทยาย,ยุทแต่เหตุนด้เองจึงทำให้ยิ่งตัวเขาวิ่งหนีน้ำป่ามากเท่าไรตัวเขาก็ยิ่งหลงเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเท่านั้นเ<อ>มื่อคนในว้วหรือกกะบุตรนมผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้นได้เดินหลงเข้าไปอยู่ในป่าลึกที่ห่างไกลจากน้ำป่าที่ไหลบ่ามามากพอสมควรแล้วด้ยความเหนื่อยอ่อนจึงทำให ตัวเขาได้นอนพักอยู่ภายในป่าแห่งนั้นจนถึงรุ่งเช้าเลย oh. นี่เหน่อยอ่อนอ่อนเพลียเนาะ <Yeah. S 1> ทันทีที่เรื่ององรุณของวันใหม่ได้เริ่มขึ้น mm. คุณเดวีในพบชาตินั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคิดหาวิธีการที่จะออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้แต่ว้ความที่ตัวคุณเวีในพบชาตินั้นยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเดินป่ามาจากคุณพ่อของเขา อางจริงจริงจังจังแต่นี่เองจึงทำให้คุณไอวี่ไม่รู้ว่าตัวเขาจะออกไปจากป่าแห่งนี้ได้อย่างไรเ่าเป็นเช่นนี้คุณไอวี่ในภพชาตินั้นจึงได้ลองเสี่ยงเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเขาคิดว่าน่าจะใช่เส้นทางที่จะนำพาตัวเขาให้ออกไปจากป่านี้ได้ แต่เมื่อคุณไอวี่หรือครบรุษนมพม,มิใจิตใจงดงามจะพบชาตินั้นได้ลองเดินไปตามเส้นทางดังกล่าวหรือเส้นทางที่ตัวเขาคิดว่าน่าจะใช่ทางออกไปจากป่าแห่งนี้แล้วตัวเขาก็กลับพบว่าตัวเขาเหมือนกับเดินวนไปวนมาอยู่ที่จุดเดิมเดิมมาเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเขารู้สึกสับสน และไม่รู้หนทางว่าตัวเขาจะออกไปจากป่าแห่งนี้ได้อย่างไรและในขณะที่ตัวคนไอวพี่ในพบชาตินั้นกำลังรู้สึกสับสนและหาหนทางที่จะออกจากป่าแห่งนี้ไม่เจออยู่นั้นตอนนั้นเองตัวเขาก็พลันนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเขาได้เคยอ่านตำราบตรราทางพระพุทธศาสนาที่พระโบราณอาจารย์ได้ตีความ และเรียบเรียงเอาไว้ตามความรู้ความเข้าจายของตัวท่านซึ่งจะแตกต่างจากคำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาไปบ้างแล้วสิ่งตำรับตำราหเหล่านั้นได้สอนเอาไว้ว่าตาบุคคลใดตั้งจิตอธิษฐานในยการกล่าวสัจวาจาคำอธิษฐานจิตที่เป็นสัจวาจาของบุคคลนั้นก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถเป็นผลสำเร็จได้อย่างเป็นอัศจรรย์ ี่ตำราได้บันทึกไว้อย่าง้งนเนาะทันทีที่คุณไอวี่หรือกลุบุตรน่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้นนึกถึงคำสอนที่อยู่ในตำรับตำราที่ตัวเขาเคยศึกษาร่ำเรียนมาได้เช่นนั้นตัวเขาจึงไม่อรอจะาในตั้งจิตอธิษฐานว่าคือถึงช่วงตอนนั้นก็ต้องหาทางรอด นั่นนี่ก็เป็นทางหนึ่งเนาะที่คิดได้ตอนนี้ก็ตั้งจิงตอธิษฐานว่าขอให้ตัวเขาได้พบกับผลทางที่จะออกไปจากป่าแห่งนี้หรือไม่ก็ขอให้ตัวเขาได้พบกับบุคคลที่สามารถจะนำพาตัวเขาให้ออกไปจากป่าแห่งนี้ได้โดยเถิดคือจะหาด้วยตัวเองก็ดีหรือมีคนอื่นมานำพาไปเนี่ยจ้ะ ซึ่งทหารตัวเขาสามารถออกไปจากป่าแห่งนี้ไปได้แล้วจะด้ยวยวิธีใดก็ตามเลยจ้ะตัวเขาให้สัจจะว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปจนกระทั่งตัวเขาหมดอายุไข่เมื่อคืนไอวี่ในพบเจ้านั้นอธิษฐานจิตจบลงตัวเขาก็เตรียมที่จะเดินเตรียมที่จะเดินนะจ๊ะเพื่อหาทางออกต่อไป แต่แล้วณนะช่วงจังหวะที่ตัวเขากำลังจะเริ่มเดินต่อไปนั้นจู่ๆตัวเขาก็ได้หันไปเห็นบรรณาสาลาหลังหนึ่งอนนเอาแล้วออก <laughs> แล้วนะพอเห็นด้างรอดแล้วเนอะ <laughs> ที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ตัวเขายืนอยู่ <laughs> ทันทีที่ตัวเขาได้เห็นเช่นนั้น <laughs> จากเคว้งคว้างมาแล้วไม่เห็นบรรณาสา,าลาเนี่ย ลังสันนิษฐานนี้เขาจะรู้สึกยังไงดีใจใ่เกิดความรู้สึกดีใจถูกต้องจ้ะเป็นอย่างมากเลยแล้วตัวเขาก็ไม่รอช้าได้รีบเดินเข้าไปยังบรรณาสบรรณาสลายแห่งนั้นนะด้วยความหวังว่าตัวเขาจะได้พบกับบุคคลที่สามารถจะพาตัวเขาออกไปจากป่าแห่งนี้ได้ ในทันทีเลยมีความหวังนี่ะนะจ๊ะนี่นี่นี่จ๊ะโอ้เริ่มเห็นแสงตะวันในชีวิตฉันลเลย Wake up in the morning with the sun shining bright เมื่อคณไวีหรือกระบตนนมผู้มีจิตใจงดงามในพบชาตินั้นได้เดินเข้าไปในบรรณาศาลาหลังนั้นแล้วตัวเขาก็ได้พบกับพระภิกษุหนุ่มรูปงามท่านหนึ่งที่กำลังนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่สำหรับตัวพระภิกษุหนุ่มรูปนี้จึนก็เป็นพระภิกษุที่ออกบวชอยู่ในวัดของพระเถระในยุคนั้น ซึ่งจะในแคว้นข้างเคียงกับแคว้นที่คุณไอวี่ในภพชาตินั้นอาศัยอยู่และหลังจากที่ตัวท่านบวชแล้วตัวท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนสามารถหยุดใจและเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชาดิสายสว่างได้ในที่สุดและเมื่อพระภิกษุนุ่รมร่มงามท่านนี้ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ัวท่านก็นได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเถระในยุคนั้นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งในเวลาต่อมาตัวท่านหรือพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ได้รับบหม,มาจากพระเถระในยุคนั้นให้เดินทางมาเผยแพร่พุทธสศาสนาวิชาธรรมกายไปในแว้นที่คุณไอวี่หรือกระบุตรหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น อาศัยอยู่ oh. และทันทีที่พระภิกษุหนุ่มรูปงามท่านนี้ได้เดินทางมาถึงแคว้นที่คุณเดวีได้พบชาตินั้นอาศัยอยู่แล้วท่านก็ได้ตั้งใจเดินธดงเข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้ mm hmm. คือพอมาถึงแคว้นนี้ท่านก็เข้าป่าของแคว้นไปอยู่ธดง mm hmm. เพื่อต้องการจะปลีกฟีเวกแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่ ก่อนที่ตัวท่านจะออกไปเผยแผ่ธรรมะให้กับหมหาชนทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นแห่งนี้ต่อไปเหตุการณ์จะเอาไปเผยแผ่ท่านก็ต้องปลีกวิเวกมาบำเพ็ญสมณธรรมก่อนอและเห็นว่าป่านนี้หน้าปรีกวิเวกเพราะเป็นที่ล่มรือร่อเนี่ยจะลื่นลมด้วยสดชื่นทุกอย่างก็เ<อ>ลยไปสร้างบรรณาศาลาและขับบำเพ็ญสมณธรรมส่วนว่า หลังจากที่คุณไอวี่ได้พบชาตินั้นได้พบเจอกับพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรและคุณไอวี่จะได้ออกจากป่าแห่งนี้หรือไม่อย่างไรนั้นเราคงจะต้องอดใจรอรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะ